ช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูชวนหิวอย่างอูด้งต้มยำเกาหลีมาลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มด้วยใส่น้ำซุปไก่ตะไคร้หั่นแฉลบและข่าแก่หั่นแว่นลงในหม้อด้ามวยทะลัก3ชั้นตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายปรุงรสด้วยซอสโคชูจังพริกป่นเกาหลีน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายเกลือป่นและกิมจิคนให้เข้ากันแล้วลดไฟอ่อนรอเดือดอีกครั้งค่ะแล้วปิดไฟจัดเส้นอูด้งลงในชามเสิร์ฟตักน้ำซุปใส่เรียงเนื้อหมูต้มตับหมูต้มและวางลูกชิ้นหมูลวกโรยต้นหอมซอยตักถั่วลิสงป่นลงข้างชามวางเกี๊ยวกรอบเพิ่มรสเปรี้ยวด้วยน้ำมะนาวแค่นี้ก็เรียบร้อยค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลาย